วัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่คืออาจารย์มาที่พระราชวังหลวงพระบางนะคะนี่เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์หรือว่าเจ้ามหาสีวิทย์นั่นเองนะคะเนาะเป็นโดยรอบนะคะท่านผู้ชมโดยรอบนะคะนี่สวยงามให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะนี่คือเมืองมรดกโลกนั่นเองนะคะด้านในนะคะเป็นที่อยู่ของเจ้ามหาสีวิทย์นะคะพูดง่ายๆคือประมุขประเทศเนาะนะคะของหลวงพระบางในสมัยนั้นนะคะที่มีการปกครองด้วยระบบกษัตริย์นะคะแล้วก็เกิดมีการนู่นนี่นั่นมานะคะจนถึงปัจจุบันก็ยังมีการรักษาพระฉวังนี้ไว้นะคะสวยงามมากนะคะนี่คือด้านจั่วกลางนะเป็นที่ประทับนะคะเป็นที่ประทับเป็นที่นั่งค่ะของว่าราชการต่างๆนะคะเวลาผู้คนจะมาเข้าเฝ้านะคะพระองค์ท่านก็จะเข้าเฝ้าด้านไหนมีเหตุบ้านการเมืองมีโน่นนี่นั่นนะคะก็จะมาเข้าเฝ้านะคะที่นี่นั่นเองเป็นพระราชวังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์หรือเจ้ามหาชีวิตนั่นเองนะคะท่านผู้ชมนะคะพระราชวังและน่าจะเป็นเขาภูสีนะคะหรือเขาพระฤาษีเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปไหว้อันนี้เป็นที่ประทับของพระบางนะคะที่เรามาที่นี่คือเราต้องมาไหว้พระบางหรือหลวงพระบางเราต้องมาไหว้ที่นี่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็นเขาภูสีหรือเขาพระฤาษีนะคะเป็นที่ประทับพระบรมสารีริกธาตุเป็นของศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองด้วยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปนั่งพักแป๊บนึงก่อนนะคะท่านผู้ชม